ปิพุทธังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสรณังอภินาทานาเวรมะณีสิบห้าคำก็ตั้งสิบห้าวันก็แฝงยันได้มาแล้วข้าจังว่ากับยาเสหิตวิเศษทุ่มยามาทีมินาสกาเรนาสังฆังอภิปูชยามาอาชามิปานาติปาตาเวรมะณีสิกขาปาตาเวรมะณีสิกขาปะทังสมาธิยามวันที่6มีนาคม2566เวลา 4:19 นาทีจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดงานประเพณีส่งน้ำพระพักพระมหาไมยมุนีหรือพระเจ้าพาราละแข่งณวัดหัวเวียงตำบลจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีนายเชษฐาโมสิกรัตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พระสุมนศาสนกิจเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พระเจ้าพาราละแข่งหรือพระมหาไมยมุนีซึ่งองค์ที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดหัวเวียงแห่งนี้เป็นพระพุทธพระมหาไมยมุนีที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามศิลปะไทยใหญ่แบบทรงเครื่องขัดสมาธิเพชรปางมารวิชัยโดยลุงจองโพยาได้ไปจำลองและอัญเชิญมาจากพม่าซึ่งหล่อจากทองเหลืองหล่อเป็นส่วนๆแยกได้9ส่วนน้ำหนัก999กิโลกรัมล่องมาทางแม่น้ำปายแล้วนำไปประกอบองค์พระที่วัดพระนอนแล้วอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดหัวเวียงซึ่งก็ได้มีการสืบทอดความเชื่อความศรัทธาต่อองค์พระพุทธรูปนี้มายาวนานโดยจะกระทำพิธีส่งน้ำพระพักหรือล้างหน้าพระเจ้าพาราละแข่งเพียงปีละ1ครั้งเท่านั้นอิราโสยา